ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับคุณมิตรชัยซะหน่อยนะครับน้องชายของคุณเอชยานะครับแล้วก็คุณแอนมิตรชัยที่ก่อนหน้านี้นะครับก็โอ้โหมรสุมชีวิตหนักหน่วงพอสมควรนะฮะในคดีช่อโกงอดีตแฟนสาวนะครับก็ถูกศาลฎีกาตัดสินให้ยืนตามศาลชั้นต้นนะครับจำคุก6ปีปรับเงิน27ล้านบาทนะครับข้อหาช่อโกงอดีตแฟนสาวนะครับก็ยืมเงินไปตั้งคณะลิเกออนไลน์นะครับแต่ว่ามิตรก็ได้แถลงขอกลับคำให้การนะครับเป็นยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับศาลจึงพิพากษาให้ลงโทษจำคุก1เดือนครับโดยให้นับโทษต่อจากคดีจากศาลชั้นต้นเลยนะครับจากนั้นปลายเดือนที่แล้วคุณแอนมิชัยครับก็ได้มีการโพสต์ภาพคุณมิตรนะครับออกจากเรือนจำกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะครับพร้อมกับเผยความตั้งใจว่าตนเองก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณของคุณแม่นั่นเองครับล่าสุดค่ะก็ได้คุณเอชยานะคะมาเผยกับเราว่าตอนนี้คุณมิตรกำลังเตรียมตัวในการท่องขานนาคอยู่ค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบอะไรมากนะคะรู้ว่าน้องต้องการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่งานบวชจะจัดขึ้นวันไหนที่ไหนนั้นก็จะรอเขาแจ้งอีกทีค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่กันคนละบ้านส่วนตัวยังไม่ได้เจอกับน้องชายแต่ก็มีการพูดคุยผ่านทางไลน์แล้วก็ให้กำลังใจน้องชายทุกครั้งว่าเรายังมีครอบครัวยังมีพ่อมีแม่มีพี่ครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรเรารักกันมิตรเป็นคนดีอย่างหนึ่งว่างปุ๊บก็จะเห็นเขาเข้าห้องพระนั่งสมาธิเห็นน้องชายออกมามีความสุขเราคนเป็นพี่ก็รู้สึกดีใจค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ